สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะเดี๋ยวรอชมบรรยากาศเกมรอบสามีนี่เหลือเพียงเวลาไม่ได้ไงนะทางด้านแสงเพชรตอนนี้น่าจะเป็นต่ออยู่นิดๆหน่อยๆนะคู่นี้นี่ก็เป็นเกียรติสูงขึ้นนะครับอยู่ที่กรรมการแล้วก็ทำก็เป็นทางด้านเพชรมงคลสองมงคลการช่างนะโอ้โหพิชนะไปทางด้านแสนเพชรเกียรติธงยศนะโอ้โหเดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมนะครับคู่นี้ราคาสูงสุดหรือไม่เดี๋ยวไปดูกันครับฝ่ายแดงนี่นะครับใจนะถ้าเดี๋ยวลองสัมภาษณ์กันในการเกมด้วยครับเป็นไงน้องเราก็เสียดายพี่ครบยกที่เรามีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับมั่นใจครับมั่นใจเพราะว่ายกสามนี่น้องเขายอมนะอืมตัวเองขาอืมมีอาการแล้วเขายอมนะครับอ๋อเรามองว่ายกสามที่เขายอมแล้วใช่เขายอมอืมและเกมหลังจากนั้นยกสี่ยกห้าเรามองว่าเป็นไงครับสี่ห้าผมก็ยังมองเราก็เกมยังเหลื่อมๆอ่ะเนาะใช่ครับอืมอืมยกห้ามาเราเจ็บได้อืมอืมอืมยกเป็นไปได้ไหมว่ายกสุดท้ายเขาได้ลูกขยันอะไรเงี้ยเรามองแบบนี้ไหมก็ขยันเตะแต่ในมุมเราก็ชัดเจนกว่าคุณได้เราเตะน้อยแต่ว่าเราเตะเขาอืออีกสักครั้งไหมจะได้หายคาใจนะน้ำหนักนี่เป็นไงใหญ่ไปวันนี้ชก122ใช่ไหมจริงๆน้ำหนักเก่งๆเราเท่าไหร่119เขาก็ไม่น่าจะถึง122นะเพราะว่าดูร่างกายก็เนาะ119สวยเลยเนาะวันนี้เนี่ย5ยกนี่พอใจผลงานถึงมากน้อยแค่ไหนครับพอใจครับยังคิดว่าชนะอืมอืมอืมก็พอเรามั่นใจว่าชนะมันก็ไม่มีอะไรจะพูดเนาะพอผลออกมาวันนี้ก็ความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างก็ทำงานเขาเนี่ยก็ยอมรับครับยอมรับตามนั้นเนาะอ่ะโอเคครับมีอะไรสองหมื่นเฉียนเยอะแยะเฉียนต่อยเซ็นก็มีเกือบแสนเลยเพิ่มขึ้นก็เฉียนทางบ้านมาแล้ว50,000ก่อนทุกแล้วพวกเซียนที่มุมอีกเขาก็พนมมือสองหมื่นก็รวมกับเซียนน้องนี้พูดอะไรกับแฟนวันนี้นึงครับให้กำลังใจเรามาเยอะเลยขอโทษครับที่ทำแบบไม่น่าก็ดีนะเป็นกำลังใจให้ครับผมลูกพี่นิดนึงเมื่อกี้เห็นรู้สึกว่าไม่พอใจเลยใช่ไหมไม่พอใจเลยครับคือมองว่าเรานี่ชนะสายๆคือบรรยากาศคนว่าเขาก็ยอมที่มึงเขาก็ยอมนะครับเขายอมทุกอย่างอืมอืมมีกำลังใจคนเดียวก็ยอมคือแพ้ไม่แพ้ชนะไม่ชนะหรอมวยอ่ะแต่ในมุมยังน่าเกียดเลยนะวันนี้น่ะฝากอะไรถึงแฟนคลับ FC ที่ให้กำลังใจวันนี้หน่อยพี่ฝากขอบคุณ FC ให้มวยเจ็ดตรงนู้นครับที่ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ตลอดครับผมขอบคุณครับครับสู้ๆครับพี่เป็นกำลังใจให้ครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับทางแสนเพชรนะครับช่วงสุดท้ายจะเข้าเส้นแล้วก็โยกคุณแปดตัวแปดตัวเลยจองแล้วผมจองเขาการผมเป็นเรื่องของยอมหมดแล้วเดี๋ยวจะมีการตั้งใจเรียนยอมผม
วันนี้แฟนมวยมองใครก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถ้าสุดท้ายมันจำผมมองว่ากรรมการน่าจะมองแบบนี้นะจำภาพสุดท้ายคือไอ้น้ำเงินมันขยันเดินแล้วมันทำได้นะแดงป้องกันตัวโต้คืนเน้นๆได้เหมือนกันแต่ความขยันอันนี้มุมมองส่วนตัวนะซึ่งกรรมการก็มองแบบไหนนี่ผมไม่รู้นะครับแต่ว่ามุมมองผมมองว่าน่าจะเป็นลูกนี้แหละลูกขยันลูกชัดเจนในยกสุดท้ายยก3เตะขาสะดุ้งจริงแต่ว่ายก4คุณพ่อออกมาดีเลยใส่เพชรหรือไอ้เพชรมงคลผมว่าออกมาดีเลยแหละราคาเอาแดงเวอร์ไปหน่อยก็เป็นมุมมองธรรมดาครับทีมงานนักมวยนะครับก็ต้องให้ความเห็นในมุมของเขาอยู่แล้วสนับสนุนมาเขาอยู่แล้วเราบางทีเนี่ยคนแฟนมวยบางคนเนี่ยที่เล่นเองเนี่ยได้เสียแดงได้เสียนักมวยเนี่ยก็ยังมีอารมณ์ร่วมเพราะฉะนั้นไม่แปลกครับที่ดีไซเนอร์ของเขาจะมีอารมณ์แต่ว่าถ้ามองแบบเป็นกลางมันก็เป็นสิ่งที่จะมองได้ผมถ้าเป็นมวยผมเปรียบแบบนี้ก็ต้องมองว่าแฟนมวยผมชนะนะครับซึ่งมวยทุกเนี่ยมุมมองของผมมองว่าออกไหนก็ได้อยู่ที่คนชอบอยู่ที่มุมมองครับซึ่งวันนี้กรรมการก็ชอบไปทางด้านของไอ้เจ้าเป็นมวยคนหรือว่าคุณครอบครองสุภาพเดิมได้ดูเลยครับมีขยันไม่เคยอ่ะเดี๋ยวเน้นให้ดูนะผู้ชายอยู่ตรงไหนน่าจะไปรับวัคซีนอยู่นะครับแต่ว่าราคาต้องแรงตั้งกันแปดสิบนะเขารู้อะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ออกได้ครับออกได้เพราะว่าหมัดเนี่ยทุกหมัดที่ต่อยแล้วผู้ชกมีอาการเนี่ยมันก็สามารถมองได้ว่าเราก็น่าชนะได้เหมือนกันนะครับนี่คือบรรยากาศการเข้ากับที่ใช้วันนี้ใช้เพื่ออะไรบ้างใช้เพื่อการดื่ม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 ใช้เพื่อต่อทำต่อถ้าเป็นงี้ไม่น่าดีก็ใหญ่ใจใจโอ้ยเยอะเยอะเลยสิบเก้ายี่สิบด้วยสิบเก้ายี่สิบด้วยมาขโมยไอ้ต้อเหล็กได้ไหมที่ไหนครับไอ้สามบาทหรือไอ้ได้ครับผมเด็ดมีอยู่ตรงน้ำหนักเดียวกันเลยผมเด็ดหรือเปล่าเต็มกันเลยผมเด็ดแล้วไปหน้าลูกกลับไปเลยผมเด็ดเลยผมเด็ดเลยสามบาทลูกมีการที่มีแฟนอยู่ตัวนึงมีตัวเล็กอยู่ว่ะ189ไปได้เลยได้ใช่ใช่ไปหน้าเลยนี่เสียน้องบอกมาละได้ครับผมเอามันมีสมเด็จกับไอ้ตัวเล็กตัวนี้ได้สามบาทสองสมเด็จเสียก็ทำแกไปหน้านะยี่เป็นฟันเตรียมไปนะนี่ก็คือบรรยากาศเกมโดยรวมนะก็เป็นการแข่งเกมโดยรวมคู่ที่3ศึกเดินมาสลั่นเลยนะครับก็ชูส่วนราคาแฟนหนึ่งไปนะแต่ว่ามองตามอาวุธเขาก็มองมุมน้ำเงินชนะนะครับนี่ก็เป็นการแข่งเกมโดยรวมครับขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับ